เรียนทั้งหมดทำความเคารพมีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความมีทางวิทยาลัยสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับพบกับผมครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับวันนี้เราก็มาเรียนกันนะครับในตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์ตรวจจับสำหรับหุ่นยนต์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจจับสำหรับหุ่นยนต์แล้วครับถ้าพูดถึงหุ่นยนต์นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมันต้องสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติเป็นหลักนะครับคราวนี้ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนตอนที่4นะครับเราลองมาดูตอนที่3นะครับว่าเราเรียนอะไรไปแล้วมันจะมาเชื่อมโยงตอนที่4ได้อย่างไรนะครับในตอนที่3นั้นก็เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างนะครับโครงสร้างทางแมคานิกของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับก็เน้นเป็นหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยล้อนะครับบางครั้งเขาเรียกว่าโรบอทคาร์นะครับนะโรบอทคาร์พวกนี้ที่เราเรียนเห็นคือชนิดแรกคือใช้4ล้อนะครับในการเคลื่อนที่แต่ขับเคลื่อนกี่ล้อครับ2ล้อหลังนะครับใช้มอเตอร์นะครับ DC มอเตอร์ตัวนี้ถ้าเราดูจากวงจรแล้วก็คือใช้ไฟ6โวลต์ใช่ไหมครับถ่าน4ก้อนนะไฟใช้ไฟประมาณ6โวลต์นะครับเป็นมอเตอร์ DC เกียร์ทดนะครับเป็นมีโทษนะครับมีชุดทดเกียร์นะครับส่วนคู่หน้านะครับใช้เซอร์โวมอเตอร์นะครับในการขับเคลื่อนในการเลี้ยวนะครับชนิดที่2เป็นหุ่นยนต์3ล้อนะครับ3ล้อนั่นเองง่ายๆนะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันนะครับล้อที่3เป็นล้ออิสระนะเขาเรียกว่าล้ออิสระนะครับล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้360องศานะครับแล้วก็มีหุ่นยนต์ที่ถ้าเราเขียนโปรแกรมเก่งๆนะครับมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าไจโรมิเตอร์นะครับที่ปรับบาลานซ์ได้ก็จะสามารถสร้างหุ่นยนต์แบบ2ล้อได้นะครับมาปรับความสมดุลนะครับแล้วก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่นักเรียนเรียนในระดับสูงขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วต้องอยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับถึงจะทำหุ่นยนต์ตรงนี้เขาเรียกว่าหุ่นยนต์ rescue หรือหุ่นยนต์หุ่นยนต์กู้ภัยนะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยนี่แหละ rescueแต่ในระดับอาชีวศึกษาเราก็เปิดโอกาสโอเพ่นให้เราส่งเข้าแข่งขันได้ทุกปีมีนะครับแต่เด็กที่จะเข้าแข่งขันก็คือเราส่งสุดคือปวส.ใช่ไหมครับแต่วิไลบางวิไลก็ไม่มีงบประมาณหรือไม่มีบุคลากรก็เลยไม่ได้ส่งเข้าแต่เวลาเข้าไปแข่งก็จะไปเจอเด็กมหาลัยก็จะค่อนข้างจะองค์ความรู้ที่จะสร้างตัวนี้ไปแข่งเขาค่อนข้างจะยากอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องหุ่นยนต์ที่ใช้ในนะครับองค์การนาซานะครับสำรวจนั่นเองเป็นหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารนะครับซึ่งกว่าจะได้หุ่นยนต์ตัวนี้มาต้องมีการวิจัยมีการทดสอบนะครับก็จะเป็นรูปร่างแปลกๆแต่ทำงานเฉพาะด้านนะครับล้อเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับเวลาไว้ออกแบบไว้อะไรครับเจอพื้นที่มันขรุขระนะครับมีหินมีอะไรสามารถข้ามได้นะครับพวกนี้นะครับก็จะมีส่วนของนะครับตัวตรวจจับที่เป็นกล้องที่เป็นตัวขุดเจาะต่างๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่เรียนแบบการเคลื่อนที่ของแมงมุมนะครับที่มี6ขาก็ใช้ส่วนประกอบใช้เซอร์โวมอเตอร์ทั้งหมดนะครับใช้เซอร์โวมอเตอร์ทั้งหมดก็เอาแผนที่การเคลื่อนที่ของเซอร์โวมอเตอร์ออกแบบเป็นตารางความจริงในหลักการของลอจิกดิจิตอลนะครับนักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของวงจรดิจิตอลนะมาออกแบบดูว่าถ้ามันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับขาทั้ง6ขามันจะต้องเคลื่อนที่ในลักษณะไหนบ้างแต่ละองค์ประกอบจะต้องเคลื่อนที่ไปกี่องศานะครับถึงจะประกอบเป็นมันเดินหน้านะครับเพราะนั้นจะต้องเขียนโปรแกรมภาษา C เนี่ยนะครับเขียนอย่างไรตัวนี้ใช้ Arduino นะครับเป็นในการคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็ต้องไปเรื่องการออกแบบนะครับหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานวิจัยคือเรียนแบบการทำงานของงูนะครับ Snake Robot ก็ใช้ Servo Motor เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกลไกของหุ่นยนต์ใช้ Servo Motor เกือบทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็น Fish Robot หรือหุ่นยนต์ดำน้ำหุ่นยนต์ปลานั่นเองนี่เอาไปใช้
ในการวิจัยนะครับในการสำรวจใต้น้ำนะครับหุ่นยนต์เรียนแบบการเคลื่อนที่ของนกนะครับหุ่นยนต์ที่มันบินได้นะครับเบิร์ดโรบอทนะครับนี่ก็เป็นหุ่นยนต์แขนกลนะครับเมื่อคราวที่แล้วครูสอนว่าไม่อันนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นของหุ่นยนต์แขนกลนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือใครมีงบประมาณที่จะสร้างทดลองตรงนี้มันจะมีขายเป็นชุดเลยของ Arduino นะครับมีทั้งองค์โครงสร้างนะครับบอร์ดแล้วก็โปรแกรมนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ใช้เซอร์โวมอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับในการควบคุมการทำงานนะครับหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำนะครับอันนี้เป็นนักวิจัยเขาสร้างขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหุ่นยนต์อะไรครับโดรนนะครับตรวจโดรนส่วนใหญ่ก็นิยมติดกล้องตรวจการทางอากาศใช่ไหมครับไว้ถ่ายภาพบ้างใช้ตรวจการบ้างหรือปัจจุบันใครติดตามข่าวเขาใช้โดรนทำอะไรครับท่านทำอะไรครับส่งสินค้าส่งของส่งพัสดุเคยได้ยินไหมใช้โดรนส่งพัสดุนะครับบางประเทศทำแล้วนะในพื้นที่เมืองส่งสินค้านะครับนะครับเพราะนั้นคนควบใช้อะไรใช้อะไรควบคุมไม่ใช่คนดูกล้องแล้วควบบังคับเหมือนรถบังคับนะใช้ GPS เขียนโปรแกรมเป็น GPS เลยครับวิ่งตาม GPS คุณก็ดูการเคลื่อนที่ของยนต์ผ่านการเคลื่อนที่เหมือนรถเคลื่อนที่กับจอ GPS นั่นเองใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนควบคุมทำได้แล้วนะครับในบางเมืองนะครับของยุโรปทำได้แล้วต่อไปนี่มีบทบาทแน่นอนนะครับมีบทบาทในการนำมาใช้แน่นอนนะครับในประเทศไทยก็มีตอนนี้คือใช้ในการอะไรครับกล้องนั่นเองกล้องถ่ายมุมสูงไม่ว่าจะเป็นพิธีการต่างๆหรือข่าวต่างๆนะครับแต่ในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตนะมีกฎหมายนะครับดูแลอยู่นี่คือหุ่นยนต์สำรวจนะครับพีระมิดของอียิปต์พีระมิดฟาโรห์ของอียิปต์มันจะเป็นช่องเล็กๆเข้าไปเป็นช่องระบายอากาศนะครับให้ศพของฟาโรห์เนี่ยคืออยู่ได้นะครับก็ใช้หุ่นยนต์สำรวจคนเข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้คือตอนที่แล้วเป็นเรื่องของโครงสร้างหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆครับซึ่งมันมีอีกมากมายนะครับแต่เราปชอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาโดยศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เซ็นเซอร์การเขียนโปรแกรมนักเรียนจะต้องก็จะต้องอะไรครับก็จะต้องตั้งใจนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูในตอนที่4เป็นเรื่องของอุปกรณ์ตรวจจับนะครับตรวจจับเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์คำว่าอุปกรณ์ตรวจจับเนี่ยก็คือตัวเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับหุ่นยนต์อะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้กันเราใช้เซ็นเซอร์อะไรบ้างนะครับอันนี้มาดูตัวแรกนักเรียนสังเกตว่านักเรียนลองเดาสิครับว่าหุ่นยนต์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยเคลื่อนที่กี่ล้อครับ2ล้อใช้มอเตอร์2ตัวใช้พลังงานแบตเตอรี่กี่โวลต์ครับสังเกตกี่โวลต์ครับทำไมคิดว่า12โวลต์นะเขียนอยู่หรือไงครับถ่านแบตเตอรี่เท่าไหร่9โวลต์นะครับ9โวลต์ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็นักเรียนจะสังเกตว่าวงหุ่นยนต์ตัวนี้คือเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างจะประกอบด้วยตัวเองเดินวงจรเองใช้ปิ้นอเนกประสงค์ใช่ไหมครับเราใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบางตัวนักเรียนรู้จักและหลายตัวที่นักเรียนยังไม่รู้จักนะครับอย่างบอร์ดนี้เป็นบอร์ดควบคุมนะครับอันนี้ใช้ IC ดิจิตอลนะครับไม่ได้เขียนโปรแกรมนะใช้หลักการออกแบบทางดิจิตอลนะครับออกแบบด้วยตารางความจริงแล้วก็เชื่อมต่อวงจรด้วยลอจิกเกตอันนี้เราจะต้องเรียนลึกไปในวิชาดิจิตอลคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้มันไม่ได้เขียนโปรแกรมนะครับมันออกแบบด้วยวงจรดิจิตอลส่วนนักเรียนเห็นครูหน้าเรียนลองเดาสิครับไอ้แผงวงจรเป็นเซ็นเซอร์นั่นเองแสดงว่าครูหน้านี้เป็นวงจรอะไรครับเป็นวงจรเซ็นเซอร์แสดงว่ามันตรวจจับอะไรครับตรวจจับเส้นนะครับมามันชี้ลงนะครับนั่นตรวจจับเส้นนั่นเองนี้ถ้าหุ่นยนต์ที่ตรวจจับเส้นเนี่ยนักเรียนที่ครูเขียนให้นะก็คือ line tagging robot ก็คือหุ่นยนต์ตรวจจับเส้น line คือเส้นใช่ไหมครับ tagging คือการจับเส้นเดินตามเส้นนะครับนักเรียนว่ามันมีเซ็นเซอร์กี่จุดครับหุ่นยนต์ตัวนี้2จุดถูกต้องนะ2จุด2จุดนี้ก็คือจะมีวงจรหนึ่งที่เดี๋ยวครูจะสอนนะไอ้วงจรนี้เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วมันตรวจจับเส้นเนี่ยน่าจะสังเกตว่ามีเซ็นเซอร์อยู่2ตัวคือสีขาวกับสีดำใช่ไหมครับสีขาวกับสีดำสีดำนี่เขาเรียกว่าโฟโตไดโอด
ชิปแปลกๆโฟโต้ไดโอดนะครับคราวนี้นักเรียนรู้จักไดโอดมั้งยังรู้แต่น้อยมากใช่ไหมครับเป็นปวช1นะเดี๋ยวต้องปูพื้นโฟโต้ไดโอดส่วนสีขาวนี่เขาเรียกว่าอินฟราเรด LED รู้จักหลอด LED ไหมครับ LED ก็คือถ้าเกิด forward bias หรือจ่ายแรงดันไฟตรงขั้วนะครับหลอด LED มันจะติดสว่างใช่ไหมครับแต่ถ้าอินฟราเรดจ่ายไฟตรงขั้วมันจะไม่ติดสว่างเพราะมันเป็นแสงของมันเนี่ยมันอยู่ในย่านความถี่ที่ตามนุษย์มองไม่เห็นแต่มันจะเกิดการสะท้อนกับวัตถุแทนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้สีขาวเนี่ยมันเป็น LED infrared มันจะส่งคลื่นแสงออกมามันจะทำปฏิกิริยากับเส้นนะครับเส้นนิยมใช้เส้นดำพื้นขาวเส้นดำหรือพื้นดำเส้นขาวแต่ตอนนี้ครูให้เข้าใจว่าเป็นพื้นขาวเส้นดำเพราะฉะนั้นถ้า LED infrared เจอเส้นขาวมันสะท้อนได้มันก็จะสะท้อนเข้าอะไรครับโฟโต้ไดโอดเข้าวงจรที่เราออกแบบนะเราออกแบบไว้นะออกแบบไว้นะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปให้วงจรดิจิตอลนะวงจรลอจิกดิจิตอลที่เราออกแบบอีกเช่นกันเดียวกันเนี่ยมาควบคุมการทำงานของมอเตอร์อีกทีนึงนะครับส่วนในกรณีที่เซ็นเซอร์นะครับเจอเส้นดำนะครับอินฟราเรด LED เจอเส้นดำนักเรียนว่าเส้นดำมันดูดกลืนแสงหรือว่ามันสะท้อนแสงดูดเกินแสงเราสังเกตว่าถ้าครูใส่ชุดดำเนี่ยไปตากแดดเนี่ยมันจะร้อนเร็วมากเลยมันดูดแสงใช่ไหมครับกางเกงครูร้อนเลยไปยืนตากแดดเนี่ยรองเท้าหนังก็ร้อนนะแสดงว่ามันดูดเกินแสงมันจะสะท้อนไหมมันแทบจะไม่สะท้อนเลยหรือสะท้อนเรื่องน้อยมากพอไม่สะท้อนก็เกิดอะไรครับมันไอตัวโฟโต้ไดโอดเมื่อมันไม่รับการสะท้อนมามันก็จะไม่มีแรงดันไฟออกมาเข้าใจไหมครับมันก็จะส่งค่าศูนย์ออกไปให้วงจรอันนี้อธิบายเบื้องต้นนะครับอันนี้คือการทำงานนะครับวงจรเล็กนิดเดียวเนี่ยครับแต่เดี๋ยวพวกเราจะต้องได้ทำวงจรนี้นะครับแต่ทำงานได้นับสองข้างอันนี้คือหลักการนะครับเบื้องต้นของไลท์แท็กกิ้งโรบอทนะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบที่เราดูเป็นให้ดูง่ายขึ้นนะตัวที่ครูพูดคือตัวนี้ครับนักเรียนเซ็นเซอร์ตัวนี้ถ้าซื้อมาเป็นคู่นักเรียนจะเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ครับก็จะมีตัวหนึ่งเป็น IR นะครับIR sensor หรือ LED infrared อีกตัวเป็นโฟโต้ไดโอดตัวดำเป็นโฟโต้ไดโอดสีฟ้าเป็น LED infrared ตัวทรงสะท้อนตัวรับตัวหนึ่งนะครับคราวนี้นักเรียนสังเกตว่าติดเซนเซอร์2ฝั่งเห็นไหมครับที่เขาเขียนไว้2ฝั่งเล็บเซนเซอร์คือเซนเซอร์ด้านไหนครับซ้ายนะครับไลท์เซนเซอร์ด้านขวาเราจะต้องเซตแล้วต้องกำหนดนะครับเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนักเรียนสูงๆขึ้นไปในวิชานี้อันนึงจะต้องเขียนโปรแกรมเองนะครับจะต้องกำหนดเพราะเซ็นเซอร์ด้านซ้ายเจอหุ่นยนต์ก็เลี้ยวทิศทางหนึ่งเซ็นเซอร์ด้านขวาเจอหุ่นยนต์ก็ต้องเลี้ยวอีกทิศทางหนึ่งใช่ไหมครับมันตรงข้ามซึ่งกันและกันนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูสิ่งที่เขาอธิบายก็อย่างที่ครูอธิบายครับตัวหนึ่งเป็นโฟโต้ไดโอดเห็นไหมนะครับสีเหลืองก็คือสีฟ้านั่นแหละครับตัวนี้อีกตัวเป็นอะไรครับ IR LED IR มันจะเรียกว่าอินฟราเรดนะครับเคยได้ยินคำว่าอินฟราเรดไหมอินฟราเรดก็คือย่านความถี่แสงที่เรามองตอนกลางคืนที่ตามนุษย์มองไม่เห็นนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวนะครับใครสนใจก็หาความรู้เพิ่มเติมนะครับนะอันนี้คือองค์ประกอบของหุ่นยนต์เพราะนั้นหุ่นยนต์จะมีองค์ประกอบอยู่4ส่วนหลักคือเซ็นเซอร์2ตัวมอเตอร์2ตัวมอเตอร์ด้านซ้ายนะครับเลฟมอเตอร์มอเตอร์ด้านขวาไลท์มอเตอร์คนนี้ให้ในจินตนาการนะครับถ้าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้ามอเตอร์ด้านซ้ายจะหมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็มครับทวนหรือว่าตามครับตามคนบอกทวนมันต้องหมุนทวนเข็มนะครับด้านขวาหมุนตามเข็มเราต้องกำหนดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูในส่วนนี้ที่จะบอกอะไรได้บ้างนะครับเซ็นเซอร์ด้านซ้ายเซ็นเซอร์ด้านขวานะครับแล้วก็องค์ประกอบแล้วก็รูปร่างของโฟโต้ไดโอดตัวจริงนะครับนะครับคราวนี้มันกดเลื่อนไม่ไปนะครับเดี๋ยวสอนหน้านี้ก่อนนะครับคราวนี้สิ่งคราวนี้ครูจะถามนักเรียนแล้วนะครับว่าการเคลื่อนที่มันจะมีกี่ลักษณะ
หุ่นยนต์ตัวนี้เวลามันไปเดินตามเส้นแล้วมันเคลื่อนที่ได้กี่ลักษณะอะไรบ้าง2หรือ3ครับอ่ะ3อ่ะ3มีอะไรบ้างเดินหน้าถูกต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังไหมไม่ถอยนะเพราะเราแท็กเส้นเนาะเราตัดการถอยหลังไปเลยนะครับคราวนี้มันจะมีกรณีที่ว่าหุ่นยนต์มันแท็กเส้นมันต้องจับเส้นใช่ไหมถ้าหลุดเส้นนี่มันเคลื่อนที่ถูกไหมไม่ถูกวิ่งตรงอย่างเดียวหรือไม่ก็หมุนอยู่กับที่เพราะฉะนั้นครับครูไปกดอะไรหรือเปล่าสังว่าอ๋อมือผมไปชี้ป่ะไปกดเมนูอันนี้ไงปึ๊บๆมั้ยอ๋อห้ามแช่อันนี้เด็ดขาดเลยโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันค้างโปรแกรมคือใช้อันนี้ได้ใช่ไหมครับแช่อันนี้เดี๋ยวอันนี้มันจะมีเขียนพวกโอเคผมรู้แล้วเนี่ยถือว่าแบบนี้ต้องมาเป็นน้องถือว่ามาคนที่ผมแสดงว่ามือครูไปโดนแน่เลยตอนครูชี้ตอนเดี๋ยวเริ่มสไลด์นี้ใหม่ครับเริ่มมาตั้งแต่เริ่มต้นนะพอมาเปิดสายตัวนี้ให้เปิดก็เดี๋ยวจะเริ่มไฟนี้เลยครับโอเคครับบอกข้างในบอกนะครับไปเริ่มใหม่สายเริ่มต่อเราสายนี้ขึ้นเลยสายนี้ขึ้นเลยนักเรียนครับพอมาดูสไลด์นี้นักเรียนจะเห็นว่าจากรูปหุ่นยนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นรูปจริงนะครับมาเจอเขียนวงจรเขียนรูปนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ให้มันดูง่ายขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีองค์ประกอบนะครับมอเตอร์2ตัวไว้ขับเคลื่อนหุ่นยนต์นะครับจริงๆแล้วมันมี3ล้อนะล้ออิสระไม่ได้เขียนไว้นะครับมอเตอร์ด้านซ้ายกับมอเตอร์ด้านขวานะครับมีเลฟเซนเซอร์นะครับแล้วก็ไรท์เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ด้านซ้ายกับเซนเซอร์ด้านขวามาดูในส่วนของเซนเซอร์ก่อนเซนเซอร์นี้ถ้าลงรายละเอียดจริงแล้วมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะนักเรียนควรจะรู้จักไว้อย่างน้อยก็ต้องรู้จักว่ามันคืออะไรมันทำงานอย่างไรนะครับเราเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับคราวนี้ครูจะบอกว่าจากรูปนะครับจากรูปนะครับที่เขาเขียนให้ครับมันจะเขียนว่า IR LED เห็นไหมครับถ้าเทียบกับรูปจริงนะครับมุมนะครับมุมล่างซ้ายมือจะเป็นตัวสีฟ้านะครับ IR LED IR LED มันจะคำว่า infrared LED infrared LED นะครับถ้าพูดถึง LED เฉยเนี่ยนะครับก็คือไดอะดเปล่งแสงใช่ไหมครับเวลาทำมันก็ติดสว่างมันไว้เป็นอะไรครับหน้าที่หลักไว้เป็น display คือตัวแสดงผลนะครับว่าจุดนี้วงจรนี้ทำงานทีวีทำงานยังมีตัวหลอด LED เรียกว่าแสดงผลเลยนะครับแต่พอมันเป็น IR LED หรือ Infrared LED เนี่ยมันมีหน้าที่เป็นตัวนะครับทรานสมิเตอร์หรือเป็นตัวส่งสัญญาณนั่นเรียกว่าส่งสัญญาณอะไรครับความทีอะไรครับแสง Infrared ความทีแสง Infrared นะครับจุดประสงค์ของมันก็คือส่งความทีแสง Infrared เนี่ยจุดประสงค์เพื่อจะไปสะท้อนกับวัตถุนะครับวัตถุในที่นี้ก็คือเส้นนั่นเองนะหุ่นยนต์ที่เราเอาไปตรวจจับเส้นเนี่ยเส้นเราใช้สีดำพื้นสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าอินฟราเรด LED ไปกระทบพื้นขาวเกิดการสะท้อนหรือไม่ครับเกิดการสะท้อนนะเกิดการสะท้อนมันจะสะท้อนไปที่ไหนครับก็จะสะท้อนมาที่โฟโตไดโอดใช่ไหมครับไดโอดทำหน้าที่อะไรโฟโตไดโอดเป็นทำหน้าที่เป็นสวิตช์ทางแสงนะครับนี่อธิบายนะครับโฟโตไดโอดเป็นหน้าที่สวิตช์ทางแสงสวิตช์มีหน้าที่ทำอะไรครับตัดต่อวงจรใช่ไหมครับถ้าต่อวงจรก็มีไฟออก5โวลต์ถ้าไม่ต่อวงจรก็ไฟออกกี่โวลต์ครับ0โวลต์ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับในทางเดียวกันถ้าอินฟราเรด LED ทำงานคือการสะท้อนแสงว่ามันก็จ่ายสัญญาณไฟใช่ไหมครับ
สัญญาณแสงไปให้โฟโตไดโอดรับถ้าโฟโตไดโอดได้รับการสะท้อนแสงจาก LED infrared เกิดอะไรขึ้นครับโฟโตไดโอดต่อวงจรไหมต่อวงจรเมื่อต่อวงจรมันก็จะจ่ายไฟ5โวลต์นะครับขอย้อนนะครับจ่ายไฟ5โวลต์ไปให้วงจรควบคุมนะครับดิจิตอลที่เราออกแบบเข้าใจไหมครับสะท้อนจ่ายไฟ5โวลต์นะโอเคไหมย้อนกลับมายานนะครับรู้แล้วอันนี้คือหลักการแล้วในทางกลับกันถ้า LED infrared มันส่งสัญญาณแสงไปกระทบพื้นดำเกิดอะไรขึ้นดูดกลืนแสงใช่ไหมครับไม่เกิดการสะท้อนเพราะนั้นเมื่อจะมีแสงสะท้อนไปให้โฟโตไดโอดไหมไม่มีมันดูดกลืนหมดเลยเกิดอะไรขึ้นครับในกรณีนี้โฟโตไดโอดเป็นไงครับไม่ต่อวงจรถูกไหมครับไม่ต่อวงจรทำให้จ่ายไฟ0โวลต์จ่ายสัญญาณ0โวลต์ไปให้วงจรดิจิตอลที่เราออกแบบที่ควบคุมมอเตอร์อีกทีอันนี้คือหลักการโดยละเอียดนะครับอันนี้คือการทำงานร่วมกันระหว่างอินฟราเรด LED แล้วก็โฟโตไดโอดโฟโตแปลว่าแสงโฟโตไดโอดคือไดโอดที่ทำงานด้วยแสงนั่นเองครับถ้าในชีวิตประจำวันนักเรียนเห็นโคมไฟจราจรนะครับตอนเย็นๆตอนมืดๆหรือฝนจะตกเนี่ยมันจะติดเองสังเกตไหมมันก็ใช้อุปกรณ์ประเภทแสงนั่นแหละโฟโตไดโอดบ้างหรืออุปกรณ์ตัวอื่นบ้างเช่น LDR เดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปนะครับแล้วก็เซนเซอร์จะเป็นต้องใช้เซนเซอร์2ตัวเพื่อจะให้มันอะไรครับมันคล่อมเส้นนั่นเองใช่มั้ยครับให้มันคอยคล่อมเส้นไว้ประคองหุ่นยนต์ให้มันคล่อมเส้นไว้จะให้หุ่นยนต์มันเคลื่อนที่ไงขึ้นอยู่กับสนามว่าเราจะลากเส้นไปไงให้มันเคลื่อนที่ไงหุ่นยนต์จะต้องเคลื่อนที่ตามเส้นตามแท็กเส้นนั่นเองถ้าหลุดก็คือจะเออร์เลอร์แน่นอนเราก็ต้องเขียนโปรแกรมรองรับว่าถ้าหลุดเส้นไปให้หุ่นยนต์มันหยุดมั้ยหรือให้มันทําอะไรต่อบางคนเขียนฉลาดครับหลุดแล้วเขียนถอยหลังกลับมาเส้นก็มีนะครับบางครูไปแข่งบางคนหมุนนะหมุนมั่วเลยครับควงหาเส้นก็มีแล้วแต่เทคนิคตรงนี้อ่ะคราวนี้มาดูการทำงานครับเห็นภาพชัดๆอธิบายก่อนรูปนี้ก็คือรูปหุ่นยนต์ไลน์แท็กกิ้งโรบอทนะครับก็มีเซนเซอร์เล็บเซนเซอร์กับไลน์เซนเซอร์คอมเส้นอะไรอยู่ครับเส้นดำหรือไลน์แท็กกิ้งนั่นเองเส้นดำเพราะนั้นกรณีนี้ครูถามว่าเซ็นเซอร์ด้านซ้ายนะครับมีแสงสะท้อนเข้าโฟโตไดโอดไหมครับมีเพราะนั้นก็คือเป็น1ให้โฟโตไดโอดใช่ไหมครับด้านขวาก็มีเป็น1ก็แสดงว่าถ้าเราเขียนเป็นหลักการของดิจิตอลก็คืออะไรครับ1 1นั่นเองหุ่นยนต์มันเคลื่อนที่แบบไหนครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าเดินหน้าต้องเดินหน้าอันนี้พอจะรู้แล้วครับก็ตามนี้เลย moving forward นะครับตามภาษานักเรียนสนใจคำศัพท์นี้ไว้ครับ moving forward เนี่ยบางทีมันอยู่ในคัวภาษา C ด้วยนะครับที่เราจะเขียนforward ว่าอะไรครับไปข้างหน้าใช่ไหมครับ moving คือการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับการเคลื่อนที่นะครับอันนี้เขาเขียนว่า back line ก็คือเส้นดำนะครับ white line เส้นขาวนะครับเขียนไว้นะครับคราวนี้แหละเกิดหุ่นยนต์เกิดเคลื่อนที่แบบไม่ตรงนะครับไม่ตรงนะครับอาจจะเกิดจากสนามหรืออาจจะเกิดจากการออกแบบของหุ่นยนต์มอเตอร์มันหมุนไม่เท่ากันหรือเซนเซอร์เราวางไม่สมูทนะครับคราวนี้ครูถามในกรณีนี้เซนเซอร์ด้านซ้ายมีการสะท้อน L infrared sensor ด้านซ้ายมีการสะท้อนให้โฟโตไดโอดด้านซ้ายไหมครับไม่มีเพราะมันดูเกินแสงตรงนี้เป็นเพราะนั้นโฟโตไดโอดจ่ายสัญญาณ0ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น0 1ครูถามว่าถ้าเราจะให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยเคลื่อนที่ตรงตามคอนเซ็ปต์เราคือต้องเคลื่อนที่ตรงตามเส้นใช่ไหมครูถามว่ามันจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวซ้ายกลับมาถูกไหมครับมันต้องเลี้ยวซ้ายกลับมาเพราะฉะนั้นในโปรแกรมเราก็ต้องเขียนเงื่อนไข if ว่าถ้าเซนเซอร์ด้านซ้ายเป็น0เดนให้อะไรครับให้หุ่นยนต์มาเลี้ยวซ้ายกลับมาคราวนี้เลี้ยวมากเลี้ยวน้อยขึ้นอยู่กับว่าหุ่นยนต์มันเข้าเซ็นเซอร์มันเคลื่อนที่ไปโดนเส้นมากหรือน้อยแต่ถ้าเลี้ยวเร็วเกินไปเป็นไงครับเกิดการเวียงไหมเวียงเกิดอะไรขึ้นหลุดด้านนี้ก็มาเจอเส้นดำต่อก็เวียงไปเวียงกลับหุ่นยนต์วิ่งไงครับสายไปสายมาเหมือนคนเมาใช่ไหมครับเพราะนั้นเขียนช้าเกินไปได้ไหมช้าเกินไปก็ไม่ได้ครับไม่ทันกลับมาหลุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์จริงๆแล้ว2ตัวไม่เพียงพอบางทีติดถึง8ตัวนะครับ10ตัวยิ่งมากยิ่งดีเพื่อความละเอียดนะครับเพื่อความละเอียดในการจับเส้นใช่มั้ยครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเขียน2ตัวเลี้ยวซ้ายนะนักเรียนบอกครูเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์ด้านซ้ายเจอก็ให้เลี้ยวซ้ายกลับมานะครับอันนี้ตรงข้ามกัน
ในกรณีนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านขวาทำงานถ้าเราตรวจจับเจอเส้นดำใช่ไหมครับอินฟราเรด LED ไม่สะท้อนแสงให้โฟโตไดโอดใช่ไหมครับไดโอดจ่ายสัญญาณสูงให้วงจรในกรณีนี้มันเป็นไงครับมันต้องเคลื่อนที่เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตามลูกศรครับหุ่นยนต์ตัวนี้ไลท์เทคนิคตรงนี้ใช้การออกแบบของลอจิกนะครับของวงจรดิจิตอลนะครับไม่มีการเห็นโปรแกรมนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะลงรายละเอียดในการเรียนนะครับในห้องเรียนนะครับนี่คือวงจรเห็นไหมซับซ้อนไหมพอสมควรไม่มากจริงมันมีมากกว่านี้เรื่องพวกนี้อันนี้มันเป็น IR sensor IR มาจากคำว่าอะไรครูบอกว่า infrared นั่นเองนะ IR sensor ยกตัวอย่างมาตัวเดียวนะครับคือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนว่าเป็นโฟโตไดโอดหรือ LED infrared ที่ครูชี้อยู่LED infrared นะครับจำว่าจำสัญลักษณ์ส่วนด้านขวาตรงนี้มันไม่ได้ใช้โฟโตไดโอดนะมันใช้โฟโตอะไรทรานซิสเตอร์นะครับหลักการเหมือนกันนะหลักการว่าเจอแสงทำต่อวงจรเหมือนกันแต่ไม่ใช้โฟโตทรานซิสเตอร์สังเกตจากอะไรครับสัญลักษณ์นะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นโฟโตทรานซิสเตอร์นะครับแต่ใช้โฟโตไดโอดก็ได้ครับหลักการของมันคืออะไรครับมันจะมี IC เห็นไหมครับนักเรียนดู IC เบอร์อะไรครับLM741 นะครับมองไม่ชัดใช้ IC ตัวนี้2ตัวมีกี่ขาครับ IC ตัวนี้8ขาข้างละ4ใช่ไหมครับ8ขาใช้ IC ตัวนี้2ตัวเพื่อจะอะไรครับเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า compare นะครับถ้าเป็นภาษาวงจรอิเล็กทริกเขาเรียกว่าวงจร comparator หรือวงจรเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรเรียกว่าเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบไอตัว infrared sensor ไงว่ามันส่งสัญญาณสะท้อนให้โฟโต้อุปกรณ์โฟโต้ทรานซิสเตอร์หรือเปล่าใช่ไหมครับตัวเปรียบเทียบคือตัวไหนครับคืออันนี้เขาเรียก IC of M นะครับเบอร์741จดก็ได้ครับจดไม่เสียหายครับมาเรียนเดี๋ยวนักเรียนก็ได้เรียนเขาเรียก IC of M เบอร์741ตัวล่างเนี่ยเราจ่ายสัญญาณอ้างอิงไว้แรงดันอ้างอิงนั่นหมายว่ามันจ่ายแรงดันกี่โวลต์ครับ5โวลต์นะครับตอนนี้ตั้งไว้เลยว่า5โวลต์5โวลต์คืออะไรครับคือ1โอเคมั้ยศูนย์โวลต์ก็คือไฟกาวโอเคไหมครับกรณีมันตั้งกี่โวลต์ครับ5โวลต์ไว้ครูถามว่า2ตัวนี้มันเปรียบเทียบกันคือเอามาหักลบกันถ้าออฟแอมป์ตัวบนมีสัญญาณที่เป็น5โวลต์เหมือนกัน5โวลต์หักล้าง5โวลต์เหลือกี่โวลต์ครับ0ว่าสัญญาณจะออกไป0โวลต์เข้าใจงี้นะคราวนี้ครูถามว่าในกรณีที่ LED infrared สะท้อนเส้นขาวส่งสัญญาณไปให้โฟโตทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ต่อวงจรมั้ยต่อส่งสัญญาณ5โวลต์หรือ0โวลต์ให้ออฟแอมป์ตัวบน5โวลต์ใช่มั้ยครับครูถามว่า5โวลต์หักล้างกับ5โวลต์ที่เราอ้างอิงไว้ใช่มั้ยครับสัญญาณออกเป็นอะไรครับ0อันนี้คือรายละเอียดจริงๆแล้วมันออกงี้ครับมันออก0แสดงว่า0นี่ก็ไปเข้าวงจรที่มันควบคุมมอเตอร์อีกทีนึงพอเข้าใจใช่มั้ยครับคือตัวล่างเนี่ยตั้งไว้5โวลต์ตั้งตัวตั้งข้างบนเป็นตัวแล้วครับตัวลบนั่นเองโอเคมั้ยครับกรณีที่2 LED infrared เจอเส้นดำดูดเกินแสงหมดใช่ไหมครับมีการสะท้อนไหมไม่มีโฟโต้ไม่ต่อโฟโต้ทรานซิสเตอร์ไม่ต่อสัญญาณที่ส่งให้ออฟแอมป์ข้างบนเป็น5โวลต์หรือว่า0โวลต์ครับ0 5ลบ0เหลือเท่าไหร่ครับก็ออก5โวลต์ก็คือออก1นั่นเองนี่คือหลักการจริงๆแล้วมันตรงข้ามกันแต่ครูอธิบายตามวงจรเพื่อให้นักเรียนไม่งงพอเข้าใจยังครับเห็นไหมครับนักเรียนคราวนี้นักเรียนครูถามว่าออฟแอมป์741ทำหน้าที่อะไรเป็นตัวอะไรครับคอมเพลเตอร์คือตัวอะไรครับเปรียบเทียบจำไว้เปรียบเทียบหรือเอามาหักล้างกันคำนวณทางคณิตศาสตร์เองเปรียบเทียบคืออะไรครับเอามาหักลบกันนั่นแหละเข้าใจไหมครับเห็นไหมครับเรารู้จักเอาไปตัวนี้แล้วนะเอาไว้เปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้2ตัวถูกไหมครับตัวตั้งตัวอ้างอิงตัวหนึ่งกับตัวอะไรครับตัวรับสัญญาแล้วมาหักล้างตัวหนึ่งนะครับครูถามว่าตัวล่างใช้อ้างอิงศูนย์ดวงได้ไหมได้นั่นเองก็ต่อกาวสถานะมันจะตรงข้ามกับเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับโอเคนี่คืออธิบายนะครับในเพราะนั้นอุปกรณ์ในนี้นักเรียนรู้จักหมดแล้วนะคราวนี้มาดูอีกวงจรหนึ่งนะครับนักเรียนดูนะครับวงจรนี้คือวงจร LDR sensor น่าสนใจมากตัวนี้น่าสนใจกว่าเมื่อสักครู่นี้ LDR sensor นะครับ LDR ย่อมาจาก light dependent นะครับ resistor รู้จัก resistor ไหมรู้จักแสดงว่ามันคือตัวอะไรครับตัวต้านทานที่ทำงานด้วย
แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นตัวนานที่ทำงานด้วยแสงอาทิตย์หรือว่าแสงแสงจากหลอดไฟก็ได้เพราะนั้น LDR คือตัวต้านทานที่อะไรครับทบทวนทำงานด้วยแสงนี่ครับเอาไปใช้ที่โครงไฟจราจรมันจะมีหลักการอย่างนี้ครับมันเป็นตัวต้านทานใช่ไหมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานมากกับความต้านทานน้อยครูถามว่าถ้าค่าความต้านทานมากนะครับกระแสอะไรผ่านตัวมันได้ง่ายหรือยากง่ายถ้าตัวยากถูกไหมครับยากนะถ้าตัวต้านทานมันมากค่าความต้านทานมากแสดงว่ากระแสอะไรผ่านตัวมันได้ยากนะครับแรงดันแต่แรงดันที่มันจะมาตกค้างของมันอ่ะก็มากเข้าใจไหมครับเข้าใจงี้แล้วกันในทางกลับกันถ้าแสงน้อยอันนี้ยังไม่พูดถึงแสงแล้วถ้าค่าความต้านทานมันน้อยอะครับ LDR กระแสอะไรผ่านตัวมันได้ง่ายไหมง่ายง่ายอย่างนี้นะนี่ LDR ถ้าอธิบายในการทำงานทางแสงเป็นอย่างนี้ครับถ้าตัว LDR ได้รับแสงมากค่าความต้านทานจะน้อยมันกลับกันนะนะเขาเรียกว่ามันแปรผกผันกันทางภาษาคณิตศาสตร์หรือว่า invert กันนะครับถ้าแสงมากค่าความต้านทานมันน้อยกระแสอะไรผ่านได้ง่ายไหมง่ายคิดอย่างนี้นะง่ายนะแต่ทางกลับกันถ้าแสงน้อยค่าความต้านทานมันจะมากเข้าใจอย่างนี้แล้วกันอันนี้คือวงจรเนี่ยให้รู้ว่ามันคืออะไรนี่ครูไม่ได้ให้นักเรียนไม่ต้องมาซีเรียสว่ามันทำงานอย่างไรหรอกครับตัวนี้คือตัวรูปร่างของตัว LDR ครับที่ครูชี้อยู่นี้นะครับเนี่ยครับตัว LDR เป็นอย่างนี้ของจริงก็มีนะครับใครเรียนในห้องนะไปขอดูได้นะครับมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับตัวแรก LDR ครับคราวนี้มันใช้ LDR นะครับเป็นตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานนะครับโดยเซ็นเซอร์แสงจากแสงนะที่นี้มันจะใช้หลอด LED ธรรมดาครับมาวางคู่กันนั่นรู้จักหลอด LED ใช่ไหมครับคราวนี้โทษนะครับครูยกตัวอย่างนี้มันไม่มีรูปดูมันจะวางเซ็นเซอร์คู่อย่างนี้ครับเหมือนรูปหุ่นยนต์เมื่อสักครู่เลยคือจิ้มหลอด LED นี้สีส่วนใหญ่จะใช้สีประมาณสีแดงที่มีความเข้มข้นทางแสงของแสงสูงครับสีแดงหรือสีฟ้าเข้มนะครับแล้วก็เอา LDR นะครับรับไว้อย่างนี้ลำแสงมันจะสะท้อนกับพื้นระยะเซ็นเซอร์ที่อยู่กับพื้นเนี่ยไม่เกิน3เซนติเมตรจำไว้นะครับระยะห่างระหว่างพื้นดำกับพื้นขาวเนี่ยกับเซ็นเซอร์เนี่ยไม่เกิน3เซนติเมตรไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้นะครับมันห่างไปนะครับให้อธิบายอย่างนี้นะครับเพราะนั้น LDR มันจะรับแสงสะท้อนจากหลอด LED ทีหนึ่งนักเรียนอันนี้คืออะไรคุ้นไหม IC อะไรครับ Op Amp ใช่ไหมที่ครูบอกทำหน้าที่อะไร Comparator คือทำหน้าที่อะไรครับเปรียบอะไรเปรียบเทียบสัญญาณนะครับเห็นไหมรู้จักแล้วแต่มันเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะเป็น LM339 เป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับรูปร่างคือตัวนี้ให้รู้จักแล้วกันรูปร่างคือตัวนี้คราวนี้มันเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบสัญญาณอ้างอิงจำไว้นะสัญญาณอ้างอิงมันจะเปรียบเทียบจากอะไรครับที่ครูชี้อยู่ R1 R คืออะไรครับตัวต้านทานนักเรียนสังเกตว่าตัวต้านทานตัวนี้ไม่ธรรมดาครับมันมี3ขาเห็นไหมมันคือตัวนี้ครับนักเรียนตัวต้านทานแบบปรับค่าได้หมุนปรับค่าความต้านทานได้ถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่า R เกือกม้าตรงนี้ครับมี3ขาตรงนี้เอาไขควงนะครับเล็กๆหมุนปรับค่าได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อปรับค่าแรงดันตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเข้าใจไหมครับเปลี่ยนเพราะแรงดันมาจากไหนครับมันตัวต้านทานก็แรงดัน5โวลต์ไงมาตกค่อมที่ R1 ตัวนี้โอเคไหมครับเพราะนั้นตัวอ้างอิงเมื่อสักครู่ใช้ออฟแอมป์2ตัวเป็นตัวอ้างอิงใช่ไหมอันนี้ใช้ตัวต้านทานตัวอ้างอิงอ้างอิงจากอะไรครับแรงดันของ LDR ถูกไหมครับ LDR เปลี่ยนแปลงแรงดันตามอะไรครับแสงที่มันได้รับจากหลอด LED ครับมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะมันเชิงลึกนะครับเดี๋ยวลงไปเรียนในห้องนะเดี๋ยวลงรายละเอียดมากกว่านี้แล้วกันให้รู้จักอุปกรณ์แล้วกันตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะตัวต้านทานปรับค่าได้ตัวนี้ LDR ตัวนี้ Op Amp IC Op Amp นะครับ IC Op Amp นะครับให้รู้จักแค่นั้นเองหลอด LED อ่ะนี่วงจรยิ่งไปกันใหญ่เลยเจอวงจรนะครับอันนี้วงจรนี้นะครับก็คือใช้โปรแกรมซิมูเลชันนะครับในการเขียนคราวนี้เดี๋ยวครูจะขอสลับนะครับขอสลับไปตัวสไลด์นะครับไม่ยังไม่ใช้แล้วกันเนาะเพราะว่านักเรียนจะเข้าใจยากนะครับให้ดูว่านี่คือไดอะแกรมของวงจรจริงๆเยอะไหมสมศักดิ์เยอะไหมครับวงจรครับอดิเทพเยอะไหมวงจรเยอะครับเยอะมากเลยนะครับเยอะไหมแต่บอกว่า
เราเรียนจบเราทำได้ครับเพราะนักเรียนตั้งใจทำนักเรียนต้องจะต้องสะสมประสบการณ์เยอะในการต้องมาสร้างตรงนี้ได้ครับถ้านักเรียนทำไม่ได้ครูไม่เอามาสอนนะครับครูก็ยกเลิกไปแล้วทุกคนทำได้หมดแต่ต้องตั้งใจนะสมศักดิ์นะสมศักดิ์กาดีเทพนะอันนี้รูปร่างคราวนี้มาดูรูปร่างหุ่นยนต์จริงๆแล้วนี่มันมีข่ายนะครับอันนี้เอามาให้ดูคือเวลานักเรียนไปออกแบบตัวฐานนักเรียนเอาไปเป็นแบบอย่างได้เห็นไหมมันออกแบบให้เล็กที่สุดเข้าใจไหมครับเตี้ยที่สุดแต่สามารถวางอุปกรณ์ไม่ได้เล็กไหมเล็กนักเรียนวางเซ็นเซอร์กี่ตัวครับ4ตัว4ใจเย็นๆนะครับ5ตัวนะ5ตัว2 1 2 3 4 5ตัวตรงนี้ก็คือเป็นคู่ของแล้วครับอินฟราเรด LED กับโฟโต้ทรานซิสเตอร์หรือโฟโต้ไดโอดใช่ไหมครับที่เป็นตัวเห็นไหมครับตัวนี้มันมีขายหมดแหละเป็นมีขายเป็นแพ็คเลยนะครับมีขายนะทำไมต้องวางถึง5ตัวครูบอกแล้วคือเพื่อความละเอียดในการตรวจจับเส้นใช่มั้ยครับถ้าเรายิ่งวางเยอะนักเรียนดูช่วงห่างของเซ็นเซอร์มันจะน้อยเพราะนั้นมันตรวจจับเส้นได้เร็วขึ้นนะครับเห็นมั้ยครับวางใช้มอเตอร์ธรรมดา2ตัวเจอรูปนี้เครียดมั้ยไม่เครียดนะอันนี้เป็นหุ่นยนต์สำเร็จรูปยังไม่ต้องซีเรียสถ้านักเรียนจะทำตรงนี้คือนักเรียนแค่ประกอบขันน็อตประกอบอย่างเดียวมีสำเร็จรูปให้แต่เอามาดูว่าองค์ประกอบต่างๆของจออิเล็กทรอนิกส์ของเราอะที่เราเพิ่งเริ่มตั้งไข่เรียนแค่ตัวรีซิสเตอร์อันแถบสีตัวไดโอดอะไรเงี้ยมันจะต้องเจอตัวอะไรบ้างว่านักเรียนจะต้องตั้งใจมากไหมกว่าจะได้มาทำหุ่นยนต์นี้นะครับมีอะไรบ้างเอาที่นักเรียนพอจะรู้จักแล้วกันนะครับเป็นอะไรครับมอเตอร์ด้านซ้ายมอเตอร์ด้านขวาแผ่นวงจรนี้เป็นแผ่นปรินท์ที่ออกแบบจากโปรแกรมเมื่อสักครู่นะไอ้วงจรที่เรียนเยอะๆมาสามารถออโต้เล้าหรือแปลงจากวงจรเขาเรียกวงจรนะให้เป็นลายปิ้นได้สร้างก็ออกแบบลายปิ้นนี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยถ้าเรียนยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเรียนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นลายอุปกรณ์เยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยนะครับแต่อุปกรณ์ที่นักเรียนพอจะรู้จักแล้วก็คือที่เขาชี้ให้นักเรียนดูว่าอะไรเซ็นเซอร์ใช่ไหมตัวนี้เซ็นเซอร์มันอยู่อีกด้านนึงนะเซ็นเซอร์มันอยู่ด้านนู้นLED status นะ adjust เห็นไหมเรียก adjust sensor คืออะไรนักเรียนเหมือนตัวต้านทานที่ครูบอกของนักเรียนอะที่ครูบอกเรียนตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นั่นเองแต่ในภาษานี้เขาเรียกว่า adjust sensor adjust แปลว่าอะไรการปรับค่าจดไว้นะครับ adjust นี่เป็นศัพท์ช่างนะครับ adjust sensor เพราะนั้นเซนเซอร์เราใช้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้3ขาใช่ไหมนั่นแหละนะครับมีกี่ตัวนักเรียนดูมี adjust กี่ตัว4เพราะมันมีเซนเซอร์กี่ตัว4ตัวปรับใครปรับมันปรับความไวแสงนั่นเองเข้าใจไหมครับปรับความไวในการสะท้อนเพราะว่าเวลาเรียนไปแข่งอะห้องที่นักเรียนซ้อมกับสนามแข่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนคนละเรื่องเลยดีไปซ้อมกลางแจ้งแต่ไปแข่งในโดมนะครับอันนี้แหละเพราะนั้นมันมีเทคนิคอีกเยอะเวลาไปแข่งก็จะต้องวางแล้วครับวางเอาท่อหดนะครับกั้นแสงภายนอกไม่ให้รอดเข้ามาเข้าใจไหมครับให้มีแต่แสง LEDมันต้องสร้างอุปกรณ์ครอบมีเยอะครับนักเรียนอันนี้ให้รู้ CPU โอ้โหนี่เจอคำนี้เซ็นหน้าหน่วยประมวลผลกลางก็คือเขียนโปรแกรมนะครับก็คือ Arduino แหละครับตัวเนี้ยนะครับอันนี้เรายังไม่พูดอะไรครับไดเวอร์วงจรควบคุมและขับกำลังการทำงานของมอเตอร์คือใช้ไอ้4ตัวเดียวเลยเห็นมั้ยครับวงจรที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยขอย้อนได้มั้ยเนี่ยมันยัดเข้าไปใน IC driver ตัวเดียวCPU คือตัวนี้โอเคไหมครับไอ้ CPU คือตัวนี้ขออนุญาตนี่ครับนี่คือ CPU ส่วนไอ้ driver ที่นักเรียนเห็นว่าโอ้โหวงจรมันเยอะทางขวามือนักเรียนคือเนี่ยมันยัดไปไว้ใน IC แล้วครับตัวเดียวจริงคือนักเรียนก็เอามานักเรียนก็ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนักเรียนคือซื้อสำเร็จรูปมาใช้เลยไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องมาต่อทุกอย่างนะแต่ให้รู้จักนะนักเรียนสังเกตว่ามันติดมันมีอะไรด้วยครับซิงค์ระบายความร้อนแสดงว่ามันต้องขับกระแสเยอะเข้าใจครับเพราะมันต้องขับให้มอเตอร์ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอะไรที่พอรู้ power connector คืออะไรจุดต่อนะครับแหล่งพลังงานนะจากแบตเตอรี่นั่นเองสวิตช์ power คืออะไรครับพอแปลได้ไหมโดยเปิดปิดใช่ไหมครับสวิตช์ reset นะครับอะไรต่างๆนานานะครับนี่คือตำแหน่งกับวางเซ็นเซอร์ครับข้างบนเห็นไหมครับสังเกตว่าตัวกลางไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวกลางแสดงว่าเส้นดำอยู่ตรงนี้เพราะนั้นที่ครูชี้นะครับอันนี้ค่อมเส้นดำเข้าใจไหมครับแล้วก็มีการขอบนอกอีกทีนึงเวลาไปเจอนะครับสนามแข่งจริงมันมีเส้นกากบาทนะ
นักเรียนพอจะเคยเห็นใช่ไหมครับมีเส้นกากบาทเป็นตารางมาคอสก็มีเพราะนั้นเวลาเขียนออกแบบวงจรอ่ะว่าเจอเส้นกากบาทให้มันตรงหรือมันเลี้ยวมันขึ้นอยู่กับโจทย์ของสนามโอเคไหมครูถามหน่อยว่าถ้าเดินหน้าเนี่ยถ้าเจอเส้นดำอย่างเดียวเนี่ยนักเรียนว่าถ้าเจอเส้นขาวเป็นหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ถ้าเดินหน้านักเรียนว่าไล่จากซ้ายมากกว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นลอจิกอะไรขาวใช่ไหมหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับศูนย์ใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งเห็นไหมเข้าใจไหมครับอันนี้มันก็ตรงนี้แล้วครับไอ้เลข1101เนี่ยไปใส่ในเรื่องของสัญญาณวงจรดิจิตอลนักเรียนในฝันฟังด้วยนะครับนักเรียนในฝันมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโอเคอันนี้ตรงนี้ครูข้ามให้ครูอธิบายไปแล้วเห็นไหมอธิบายไปแล้วเรื่องนี้เอาล่ะอันนี้เป็นเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์อะไรครับเคลื่อนที่แท็กเส้นเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษลายลุ้นแท็กกิ้งไงแล้วก็คำสุดท้ายโรบอทโอรอดนะครับลายแท็กกิ้งโรบอทเห็นไหมนะครับคราวนี้หุ่นยนต์รูปลีกสิงกิจขวางที่เมื่อกี้ใครบอกว่าเซ็นเซอร์หันเข้ากำแพงคือตัวนี้แต่เซ็นเซอร์ใช้คนละตัวใช้ตัวนี้อ่ะคราวนี้มาดูก่อนเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยใช้เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเดี๋ยวดูให้อัลตราโซนิกเคยได้ยินคำว่าอัลตราโซนิกไหมครูเคยพูดให้ฟังว่าค้างคาวผลิตขึ้นอัลตราโซนิกขึ้นอัลตราโซนิกคือขึ้นเสียงแต่ขึ้นเสียงที่มีความถี่สูงกว่าที่หูมนุษย์ได้ยินหูมนุษย์ได้ยินที่กี่กิโลเฮิรตซ์ครับลุ้นเท่าไหร่ครับสูงสุดที่กี่กิโลเฮิรตซ์ได้ไหมไม่ได้กูต้องตอบนะ20,000เก่งมากโอ้โหรอดอีกแล้ว20,000เฮิรตซ์คือความจำดีมากก็คือ20กิโลเฮิรตซ์คือหูเราได้ยินสูงสุดแค่20กิโลเฮิรตซ์นะคือ20,000แต่อัลตราโซนิกจำไว้นะครับมันผลิตความถี่ที่40กิโลเฮิรตซ์คือกี่หมื่นเฮิรตซ์ครับ40,000เฮิรตซ์ครั้งข่าวผลิตได้นะสุดยอดหลักการคือแล้วผลิตขึ้นความถี่เนี้ยมันจะมีความเข้มข้นพอที่จะไปสะท้อนกับวัตถุแล้วก็สะท้อนกลับมาให้ที่ตัวรับเดี๋ยวตัวรับคืออะไรตัวรับก็คือลำโพงอย่างหนึ่งนะน่าสนใจตรงนี้ตัวผลิตก็เหมือนลำโพงนะตัวรับก็เหมือนตัวเป็นลำโพงเหมือนตัวไมค์นะทุกทีเดี๋ยวดูรายละเอียดทีนี้มาดูวิเคราะห์หลักการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์กรูบลีซิงกินกว่างนี่นิยมกว่าแท็กเส้นอีกหุ่นยนต์ตัวนี้มันมีสนามแข่งขันด้วยถ้าเรียนดูใน YouTube มันจะทำเป็นกล่องนะและมันเคลื่อนที่ตามจุดต่างๆใช่ไหมครับคราวนี้มีเซ็นเซอร์กี่ตัวครับ3เซ็นเซอร์ A X แล้วก็ B นี่ครูกำหนดขึ้นเองนะครับกำหนดเพื่อจะไว้เขียนโปรแกรมคราวนี้มาดูองค์ประกอบมีมอเตอร์2ตัวนะที่ครูเขียนนี่คือเป็น CPU นะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ก็คือตัวไดรเวอร์มอเตอร์นะครับนี่ครูใช้ดีเลย์เป็นเบสิกครูถามว่าเจอแบบนี้นักเรียนจะเขียนให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วว่าเดินหน้าชนเอาดีๆเนี่ยถ้าตอบไม่ดีเดินหน้าชนแน่เลยพวกเราอะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาใช่ไหมก็ต้องเขียนให้มันเลี้ยวขวาให้เข้าใจงี้ก่อนนะเลี้ยวให้มันพ้นนะเขียนไหมเลี้ยวขวาเสร็จเดินหน้าต่อใช่ไหมครับถ้าเจอแบบนี้ล่ะตัดสินใจตรงไปติดนะไอ้นี่ครูออกแบบให้มันขวางหุ่นยนต์เราเลือกเลยจะเลี้ยวซ้ายหมดเลี้ยวขวาหมดก็ได้แต่เราเอาแบบให้มันเลี้ยวซ้ายนะเจอแบบนี้แล้วเจอแบบนี้ครับเลี้ยวขวานี่ครูพยายามมากครูใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดทำนะครับมาต่อกันนะครับเลี้ยวขวาอันนี้เจอแบบนี้ครับเลี้ยวซ้ายให้รู้นี่มันไม่ได้มันก็มีเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี่แหละเจอแบบนี้ครับตัดสินใจถอยหลังใช่ไหมเจออย่างนี้ก็คือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะครับแต่เลี้ยวไม่มากนะครับเลี้ยวให้มันพ้นแค่นั้นเองเจออย่างนี้ครับตรงไปถ้าพ้นก็ตรงไปถ้าไม่พ้นก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับไม่มีอะไรก็ตรงไปคราวนี้มาดูเซ็นเซอร์ที่ใช้นักเรียนดูครับเบอร์มัน SCSR04 เดี๋ยวมันชื่อเรียกของมันนะครับมันก็คืออัลตราโซนิกนี่ครับตัวนี้เลยอัลตราโซนิกเนี่ยมีรูปแบทแมนนะครับข้างขาวคราวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวผลิตความถี่อะไรความถี่เสียงนะอัลตราโซนิกคือความถี่เสียงนะที่มีย่านความถี่อยู่ที่กี่หมื่นเฮิรตซ์ครับ40,000เฮิรตซ์ครับ40,000เฮิรตซ์ครับก็ผลิตความถี่ออกไปใช้หลักการของลำโพงครับนักเรียนผลิตความถี่แต่ผลิตความถี่ได้สูงมากเข้าใจไหมครับแล้วก็สะท้อนวัตถุเขาจะมีตัวรับเนี่ยโครงสร้างเหมือนไมโครโฟนเลยถ้าไมโครโฟนถ้าโทษนะครับถ้าลำโพงเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นเสียงใช่ไหมแต่ไม้เนี่ยตรงข้ามกันเปลี่ยนอะไรครับเสียงให้เป็นอะไรครับ
ไฟฟ้าก็เปลี่ยนจากเสียงเนี่ยเป็นไฟฟ้ากลับมาเป็นสัญญาณ10เหมือนกันแบบนี้มันใช้หลักการคล้ายๆกับอินฟราเรดเซนเซอร์มั้ยคล้ายๆแต่มันจะกวาดความถี่กวาดวัตถุกวาดเซนเซอร์ได้กว้างกว่าใช่มั้ยกว้างเลยนะครับตรวจจับได้กว้างแต่ถ้าอินฟราเรดเป็นจุดใช่มั้ยครับนะเป็นจุดนี่คือความต่างของมันแล้วก็ระยะในการระยะกี่เซนครับมีข้อมูลอยู่ระยะในการมันสะท้อนได้สมมติ4เมตรหรือ400เซนติเมตรใช่ไหมครับความถี่ที่ครูบอก40กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ครูบอกไปแล้วนะครับอันนี้คือนะครับข้อมูลโอ้นี่มีการคำนวณนะครับมีการคำนวณระยะต่างๆนะครับตรงนี้นะครับให้นักเรียนดูนี่เวลาเอามาใช้จริงแล้วมาต่อร่วมกับบอร์ด Arduino นะครับนี่ครับนี่คืออัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับมาต่อ Arduino การต่อก็จะมีจริงๆแล้วมันมีอยู่นะครับง่ายหลักๆ ก็คือมีอะไรครับสีแดงคือไฟเลี้ยง5โวลต์สีดำคือกาวใช่มั้ยครับอีก2เส้นคือตัวส่งสัญญาณเส้นหนึ่งตัวรับสัญญาณเส้นหนึ่งแค่นั้นเองนะครับตัวส่งสัญญาณเขาจะเรียกว่าทริกเกอร์นะครับ TRIG ตัวที่เราต้องส่งสัญญาณออกไปตัวรับเขาเรียกว่า Echo คือแปลว่าสะท้อนนะครับเคยได้คำว่า Echo มั้ยสะท้อนใครปรับเครื่องเสียงเป็น Echo มีเสียงกลางวานสะท้อนอันนี้คืออุปกรณ์ตัวจับหุ่นยนต์ที่ครูสอนมาทั้งหมดนะทีนี้หุ่นยนต์ที่เราจะทำจริงๆแล้วนะครับมันจะมีอยู่3ตัวถ้าทำทันนะครับ1หุ่นยนต์ Light Tracking Robot 2หุ่นยนต์ที่ตัวจับสิ่งกีดขวางและหลบหลีกเองได้3คือหุ่นยนต์ที่เราบังคับไร้สายนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อุปกรณ์ตัวจับหุ่นยนต์ก็มี3ตัวหลักๆนี้นะครับก็ตอนหน้านะครับในตอนที่5เราก็จะเริ่มมาออกแบบหุ่นยนต์แล้วนะครับว่ารายละเอียดจริงๆแล้วมันต้องมีอะไรบ้างต่อวงจรจริงๆอย่างไรนะครับเขียนโปรแกรมอย่างไรใช้ไฟกี่โวลต์อะไรยังไงครับนักเรียนวันนี้นะนักเรียนก็พอจะเห็นแล้วว่าเรียนวิชานี้นักเรียนเจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายตัวครูคาดหวังนักเรียนจะจำนะครับไม่ลืมนะครับหลายๆตัวซึ่งเป็นที่นักเรียนได้เรียนวันนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วฝากนักเรียนกลับไปทบทวนนะครับหัวหน้าห้องบอกทักทายกันครับนักเรียนทั้งหมดอาวุโสมีความจงรักภักดี